สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมบรีดกันอีกครั้งนะครับกับผมมิสเตอร์เควันนี้ก็เอาเปิดกาชาอีกครั้งครับซึ่งครั้งที่แล้ว500เพชรนี่เกือเรียบเลยครับไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเกืออีกหรือเปล่าแต่ผมยังตอนแรกผมกะว่าจะยังไม่เปิดวันนี้นะครับเนี่ยแต่เอาวะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเปิดกันหน่อยดีกว่าวันนี้ก็มีอีก500เพชรนะครับหรือออฟอะครับเฮดหรือออฟก็แล้วแต่คนจะเรียกนะก็ก่อนจะมาเปิดกันไปดูข่าวกันก่อนดีกว่าก็มีข่าวมาใหม่นะครับรอโหลดกันแป๊บหนึ่งโอเคข่าวก็เอาแต่ข่าวแรกเลยนี่ข่าวนี้เลยนี่ครับตัว5ดาวอีเวนต์ตัวใหม่ครับงินสามารถไปรับแล้วก็เอาไปอัพกันได้นะครับงินก็ไอพวกตัวอีเวนต์พวกนี้ก็จะไม่ค่อยเก่งมากหรอกครับแต่ก็พอเล่นได้นะกลางๆก็พลังโจมตีทั้งสองด้านก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ500อะครับก็กลางๆนะแต่มันไอพวกตัวอีเวนต์พวกนี้มันจะดีตรงที่ว่าตรงสกิลติดตัวที่ใส่สกิลลิงก์อะครับก็จะมี2สกิลตัวนี้ก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา18%แล้วก็เพิ่มเลือดเวลาจบฉาก1ฉาก16%ก็สำหรับสายตีธรรมดาครับก็พอได้อยู่ข่าวแรกงินโอเคจบไปข่าวที่สองนี่ครับฮาโลวีนแพ็คก็อันนี้ก็สำหรับสายเติมตังค์นะครับฮาโลวีนแพ็คก็ราคาผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่คงประมาณ100-300-400แล้วมั้งก็ที่ถ้าซื้อฮาโลวีนแพ็คก็จะได้ตั๋วซัมมอนฮาโลวีน5ดาว1ใบออฟอีก142โอ้ยแล้วก็ออฟอีก25แล้วก็โฮเคียวคูอีก1อันแล้วก็ไอเพชสำหรับอัพเลเวล200อีก80ทุกสีนะครับโอ้ยวันนี้กระตุกเหลือเกินเสียงแล้วก็พวกนี้ครับก็ถ้าซื้อมาก็จะเปิดได้พวกนี้หรือถ้าดวงซวยหน่อยก็จะได้อันล่างครับถือว่าอันล่างก็มีทั้งกาทั้งดีปะปนกันไปก็สำหรับสายเติมปังก็ถ้าอยากได้ตัวดีๆก็ลองเติมดูเอานะครับต่อไปก็อันนี้อีเวนต์ใหม่ครับอีเวนต์ฮาโลวีนก็สำหรับเก็บออฟเก็บตัวอันนี้ครับเอาไว้ฟาร์มเพชรก็ได้ก็ในดันนี้ก็จะมีดอกพวกนี้เลยครับพวกตัวสำหรับสุ่ม4-5ดาวแล้วก็บิยอนโซก็พวกตัวที่จะมีโอกาสดรอป5ดาวอะไรนี้ครับเป็นอีเวนต์ปกตินะก็ลองไปเล่นกันได้โอเคต่อมาก็กาชาของชาจิกาชาพันปีไม่ค่อยอยากจะพูดมากสักเท่าไหร่เพราะผมเกลือไปเยอะแล้วไอ้กาชานี้โอเคพูดมากเจ็บคอครับเรามาเริ่มเปิดกาชากันเลยดีกว่าเรามาพ้องความชิบหายกันแล้วโอเคเข้าไปที่กาชากันก่อนนี่แหละครับกาชาฮาโลวีนไรมาดูตัวกันอีกรอบครับมันมีตัวอะไรกันบ้างก็นี่ก็3ตัวหลักนะครับ3ตัวหลักที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าเก่งหมดเลยแล้วก็ตัวรองๆที่ผมจะไม่พูดอีกแล้วว่าตัวไหนเก่งเหนือกากเดี๋ยวเผื่อได้ไอ้ตัวที่มันไม่ดีหรือดีอะไรก็ไม่รู้จะยุ่งเอาโอเคทำใจแล้วก็ไปกันเลยลืมบอกหนึ่งตอนนี้มันแจกไอ้นี่นะครับตัว5ดาวฟรี1อันแต่เป็น5ดาวเดี๋ยวเข้าไปให้ดูครับตัว5ดาวนี้มันจะดรอปสำหรับพวกนี่ครับพวกตัวละคร5ดาวที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อ่อนสุดๆเลยละครับแต่ตัวละครพวกนี้จะสามารถอัพขึ้น6ดาวแดงได้นะครับแต่พิเศษตรงนี้แหละก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันเดินแล้วกันว่าจะได้ตัวอะไรมาเปิดอันนี้ก่อนเอาเลือกเอาชัยมาในตัวโอ้อูคิโอล่าครับโอเคตัวนี้ผมยังไม่มีก็ถือว่าใช้ได้เอ้ามันได้กี่ตัวเนี่ยเอ้า
พี่ตาบอดสรุปมันได้กี่ตัวเนี่ยจะงงละอ้าวอิจิโกะหรือว่ามันจะให้เลือกวะไอตัวอะไรเนี่ยป้าอุโนฮานะแล้วก็ไอเซนตัวที่ผมมีแล้วนะครับอ๋อนี่ไงใช่ด้วยมันจะให้เลือกครับเปิดมี5ดาวอยู่5ตัวให้เราเลือกผมเอานี่ละกันอุคิโอล่าไหนๆก็โผล่มาตัวแรกแล้วก็เอาตัวไหนก็ได้แหละครับแล้วแต่ชอบเลยเพราะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหนาหรอกแต่มันก็แค่พิเศษตรงที่ว่าขึ้น6ดาวแดงได้แหละครับมาเรามาเริ่มของจริงกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลย250ออฟแรกเอาละครับโอ้โหครั้งแรกก็ลุ้งเลยครับมาดูกันว่าได้ตัวอะไรตัวอะไรวะโอ้โหครั้งแรกก็ได้เลยครับตัวพิเศษอีเวนต์ตัวใหม่โอ้โหสุดยอดสุดยอดดวงมาดวงมาดวงมานี่ตัวอะไรวะอ๋อนี่สี่ดาวแล้วครับโอ้โอ้นี่เป็นตัวฮาโลวีนแต่ถึงเป็นสามดาวก็เหอะเดี๋ยวเก็บสะสมไว้โอเค250อันแรกก็ได้แล้ว1ตัวโอ้ดี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 โอเคดีดีไม่เหมือนกาชาครั้งก่อนนะครับกาชาครั้งก่อนนี่หูเค็มยันไตอะนี่ครับตัวแรกมาแล้วน่ารักสดใสครับยาจิรุโอเคเรามาอีก250ออฟกันต่อเลยครับโอเคไปกันเลย250ออฟมาโอ้ครั้งนี้เกลือครับโอเคไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้หนึ่งตัวแล้วโอเคก็ยังดีอ๋อแล้วก็การชานี้จะดรอปไอ้พวกสี่ดาวของพวกอีเวนต์ฮาโลวีนด้วยนะครับก็เอาไว้ฟาร์มเพชรกันโอเคอย่างน้อยก็ได้หนึ่งตัวแล้วล่ะโอเคเราไปดูตัวกันก่อนดีกว่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนอันนี้ไงเออวันนี้เต็มแล้วนี่ครับสดใสน่ารักเลยโอเคยังไงคลิปวันนี้ก็ผมก็ไม่เกลือแล้วล่ะยังไงคลิปวันนี้ก็เยอะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใกล้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ